ก็คณะทำงานไปดูอีกทีหนึ่งนะครับด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ว่าจะมีการไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ป้องกันการถ่ายโอนที่ท่านนายกย้ำนะคะตรงนี้เพราะที่ผ่านมามันก็มีการแอบถ่ายโอนกันไม่ใหญ่ไปกล่าวว่ามีการถ่ายโอนครับประเด็นที่สังคมสงสัยที่ได้หมดไปนะครับเรื่องของการระยะเวลาจากที่จะมีการจับยาเสพติดได้ถึงระยะเวลาการเผาก็ให้นโยบายไปว่าพยายามทำทุกอย่างให้ถูกขั้นตอนนะครับพิสูจน์ทราบได้แล้วก็ร่นระยะเวลาให้เร็วที่สุดนะครับให้มีการถ่ายหรือย้ายสถานที่ให้น้อยที่สุดนะครับท่านนายกฮะอยากให้ทำไมช่วยฉายภาพการทำยาบ้าให้หมดไปอะครับภายในรัฐบาลเนี้ยฮะเดี๋ยวก็เพิ่งตั้งคณะทำงานเดี๋ยววันนี้เองนะครับท่านนายกถามกันวันนี้มาเรื่องยาเสพติดดีกว่าครับนะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาครับมีกรณีของการแบบว่ากังวลว่าให้การตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องของการทำประชามติก่อนนะคะเพราะว่าควรจะคงถามต้องมีสภาวันนี้เรื่องยาเสพติดนะครับโอเคมีอะไรไหมครับครับท่านนายกครับตอนนี้พรบ.ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหมดอายุในวันอังคารนี้ครับพรบ.จะมีมติในการต่ออายุพรบ.ฉุกเฉินที่ศึกษาที่จะยกเลิกการบังคับใช้นะครับก็ต้องบังคับใช้มา18 ปีครับยังไม่เห็นวาระอยู่พรบ.ครับเดี๋ยวเย็นนี้จะไปดูครับเพิ่งกลับจากเชียงใหม่นะครับท่านนายกทำงานตลอดต่อเนื่องเลยทั้งเชียงใหม่เชียงรายมาถึงคนนี้แล้วครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปตลอดเลยใช่ไหมครับก็พยายามครับต้องทำงานครับเราต้องทำงานรัฐบาลเราต้องทำงานครับท่านนายกเตรียมพร้อมจะเดินทางไปอเมริกาแล้วเห็นว่าจะมีการนัดคุยกับทางผู้นำประเทศทำเรื่องนั้นเลยครับก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่ในช่วงนัดหมายอยู่นะครับบางท่านคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับมีหลายท่านที่คอนเฟิร์มอยู่นะครับรวมทั้งมีท่านนายกรัฐมนตรีของเยอรมันด้วยมาเปิดมาแล้วยังครับยังคอยคอนเฟิร์มอยู่ครับนายกทำงานหนักขนาดนี้มีวิธีการดีแหละยังไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะไม่มีครับก็ทำงานไปครับนะครับหนูก็พักนะครับก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับท่านนายกครับเห็นเมื่อกี้ไปทวิตเตอร์ชี้แจงว่าเราไม่ได้ดูกำหนดเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นที่เชียงใหม่ครับที่ท่านนายกเดินไปหาตำรวจที่สตาร์ทรถอยู่ครับอ๋อรถคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมลพิษเนี่ยมันก็เกิดจากท่อเสียรถค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทีมงานยังไม่ได้ออกไปหรือใช้เวลาอีกนานเนี่ยก็เรื่องของการสตาร์ทรถทิ้งไว้ก็อยากจะรบกวนให้มันลดน้อยลงไปแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรบอกระดับเครื่องเฉยๆครับไม่มีอะไรท่านนายกครับขออนุญาตถามเรื่องประเด็นยาเสพติดท่านนายกได้กำชับไปถึงกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลใกล้ชิดกับชุมชนกับคนต่างๆให้มีกลไกที่จะช่วยเหลือดูแลป้องกันปราบปรามเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะท่านรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนต้องเริ่มต้นก่อนว่าอย่าให้เข้าไปเสพนะครับถ้าไม่มีจุดแรกเนี่ยอยู่มันก็คงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอยู่เริ่มต้นที่ดีครับตรงนี้เราต้องเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่านะครับจะมีโครงการที่สร้างความเข้มแข็งครอบครัวในเรื่องการเสพติดขึ้นมามีแน่นอนครับกำลังคอยพัฒนาไปทางไหนนะครับแต่ตอนนี้หน้าของทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสพไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ากฎหมายการยึดทรัพย์นะครับระยะเวลาในการถอนทำลายชุบชุบมิติครับพยายามเร่งให้มันกระชับขึ้นแต่ว่าต้องถูกต้องตามหลักยุติธรรมด้วยครับภารกิจเร่งด่วนเรื่องยาเสพติดครับที่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในช่วงแรกท่านนายกกำชับไปที่หน่วยงานไหนเป็นพิเศษทุกหน่วยงานครับทั้งกระทรวงยุติธรรมทั้งตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยครบครับครบทุกมิติครับตั้งเป้า1 ปีนี้จะเห็นเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับท่านนายกขอให้มีการประชุมหนแรกไปก่อนนะครับวันนี้เพิ่งตั้งคณะทำงานนะครับที่ท่านนายกเคยบอกว่าจะให้ทหารเข้ามาช่วยงานรัฐบาลนะจะดึงมาช่วยงานในการแก้ปัญหายาเสพติดตรงนี้ด้วยไหมครับแน่นอนดีครับเพราะว่าเรื่องของการควบคุมทางด้านชายแดนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการลักลอบนำสารขั้นต้นหรือว่ายาเสพติดผ่านไปยังประเทศอื่นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับประเด็นเรื่องพืชกัญชาครับท่านนายกทำยังไงให้ลดช่องว่างที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาอยู่แล้วก็ในโรงเรียนหรือในกลุ่มเยาวชนที่หันมาใช้กัญชามากขึ้นนะครับท่านนายกก็ตรงนี้กัญชาพืชการแพทย์นะครับเดี๋ยวยื่นข้อจัดการต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่